ลืมจิตเคลื่อนไหวทันทีหลังสาวไทยพ่ายแคนาดาพร้อมเอ่ยถึงกรรมการการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบ2กลุ่ม F ทีมลูกยางสาวไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติแคนาดาและสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้1-3เซตล่าสุดปลื้มจิตยังได้เคลื่อนไหวหลังเกมไทยแพ้แคนาดาซึ่งได้โพสต์ภาพกรรมการคนที่น่าคุ้นพร้อมกับระบุข้อความว่าภาพยังจำชัดเจนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนร้องเพลงเฉยๆแหละจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆแล้วดูท่าน้องฉันแต่ละคนอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำด่าให้เธอฟังไม่ได้สักคำแฮชแท็กขำๆนะคะทุกคนแฮชแท็กแค่มันนึกถึงวันนั้นแฮชแท็กวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยขอขอบคุณคุณนิ้งหน่อง5และแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ